อีกหนึ่งกรณีเกิดขึ้นจนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์คือต้องบอกข้อสรุปก่อนนะคะว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ยสบค.เขาออกมาชี้แจงเรื่องของนักการทูตก็ดีหรือว่าที่เขาเรียกสั้นๆว่าเป็น VIP แต่อาจจะไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะคะเป็น VIP แต่กลุ่มบุคคลที่ได้รับการยกเว้นตามข้อกฎหมาย1ในข้อสรุป3ข้อที่ทางด้านนายแพทย์ทวีสินสรุปออกมาก็คือว่าถ้าเป็นนักการทูตอาจจะต้องมีการทบทวนเรื่องของควอรันทีน14วันว่าอาจจะต้องไปควอรันทีนในสถานที่ที่รัฐจัดให้หรือว่าสเตทควอรันทีนคือไม่สามารถไปกักตัว14วันที่ไหนก็ได้เหมือนกับก่อนหน้านี้ที่เขาร่างอยู่ในกฎหมายนะแต่ต้องบอกว่าข้อสรุปมันยังไม่ชัดเจนมันยังไม่ได้มีออกมาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนักการทูตถ้าจะเดินทางเข้ามาในเมืองไทยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์วุ่นวายที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะต้องไปอยู่ที่ไหนนะดังนั้นค่ะเกิดอีกหนึ่งกรณีค่ะอย่างที่เราบอกกันไปล่าสุดมีนักการทูตเอสโตเนียเขาขอใช้สิทธิ์ทางการทูตเดินทางไปที่คอนโดย่านสุขุมวิทแต่ว่าทางนิติบุคคลไม่อนุญาตให้เข้าพักก็เลยเกิดความวุ่นวายขึ้นเราไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้กันค่ะฟังจากเสียงเงียบๆก็เรียกว่าเป็นการเจรจาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคือคลิปนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เขาอยู่ระหว่างการเจรจาหาข้อยุติกรณีสถานทูตเอสโตเนียส่งบุคคลจากสถานทูต1คนขอเข้าพักในคอนโดมิเนียมคือมิเลเนียมเรสซิเดนต์แอทสุขุมวิทแต่ว่าทางคอนโดเองไม่ยินยอมค่ะคือไม่ได้รับการยินยอมจากฝ่ายอาคารและนิติบุคคลโดยคอนโดเขาก็ให้เหตุผลเรื่องความปลอดภัยจากโควิด -19 ของลูกบ้านที่ลูกบ้านเขามีมากถึง604ห้องเราไปสอบถามค่ะนางนาตาชารอยส์ซึ่งเป็นรองประธานกรรมการบริษัท PPM จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารพื้นที่นิติบุคคลอาคารชุดมิเลเนียมเรสซิเดนต์เปิดเผยค่ะว่าบ่าย14:00 น.ได้รับการติดต่อจากสถานทูตเอสโตเนียแจ้งว่าจะมีคนจากสถานทูตเข้าพักกักตัว14วันที่คอนโดแห่งนี้โดยมีการส่งเอกสารการตรวจหาเชื้อโควิดทั้งจากสถานทูตต้นทางแล้วก็ที่สนามบินสุวรรณภูมิแจ้งมาที่นิติบุคคลซึ่งทางนิติบุคคลพิจารณาแล้วยืนยันว่าไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเข้าพักเพื่อกักตัวเนื่องจากหากมีการติดเชื้ออาจส่งผลกระทบกับลูกบ้านอีก604ห้องขณะเดียวกันห้องพักที่มีการเช่าไว้คือที่นักการทูตคนนี้เนี่ยจะเข้าพักทางด้านนิติก็บอกว่าเป็นการเช่าในนามบุคคลไม่ได้เช่าในนามสถานทูตจึงมีการเจรจาค่ะขอให้เข้าพักที่อื่นซึ่งทางตัวแทนของสถานทูตไม่ยินยอมโดยอ้างเอกสิทธิ์ทางการทูตในการเข้าพักทางนิติบุคคลจึงต้องประสานไปยังตำรวจแล้วก็สำนักงานเขตคลองเตยให้เข้ามาช่วยดูแลสถานการณ์หากเกิดความไม่พอใจของลูกบ้านซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางด้านนางนาตาชาบอกแบบนี้นะคะว่าแจ้งประสานไปยังสบค.เพื่อให้สบค.ช่วยประสานงานเรื่องดังกล่าวแต่สบค.บอกว่าการแจ้งให้ไปประสานคือคอนโดต้องแจ้งไปทางสถานทูตเองเพราะว่าเป็นเรื่องระหว่างคอนโดกับสถานทูตอันนี้อาจจะย้อนแย้งจากสิ่งที่โฆษกสบค.บอกนะคะเพราะว่าโฆษกบอกว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยสบค.เป็นคนรับผิดชอบแต่พอติดต่อไปจริงๆสบค.บอกว่ามันเป็นเรื่องระหว่างคอนโดกับสถานทูตต้องไปคุยกันเองนะคะขณะที่ทางด้านผู้อำนวยการเขตคลองเตยก็ลงมาค่ะช่วยให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยเรื่องของการประสานงานเป็นเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งนะคะที่ติดต่อจากสถานทูตรวมถึงได้รับอีเมลจากทางผู้พักนะคะว่าจะมากักตัวที่นี่ค่ะ14วันหลังจากที่เดินทางมาจากต่างประเทศค่ะซึ่งมาจากสถานทูตเอสโตเนียค่ะจากที่ได้มีการคุยกับทางผู้จัดการนิติคณะกรรมการทุกท่านเลยค่ะเรามองว่าที่นี่ค่ะมี600กว่าห้องมันมีความเสี่ยงสูงมากเลยค่ะถึงเรื่องของลูกบ้านนะคะก็เลยขออนุญาตให้เขาค่ะไปหาที่กักตัวที่อื่นดีกว่าค่ะทางสถานทูตเองก็มีความเข้าใจว่าเขาเป็นดิปโลแมตค่ะก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ VIP อะค่ะซึ่งแจ้งว่าสามารถมาพักที่นี่ได้แต่ในฐานะที่เราเป็นนิติบุคคลนะคะภายใต้ผู้จัดการนิติอะค่ะก็คือคิดว่าคงไม่อนุญาตดีกว่าค่ะเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายเลยค่ะฟังแบบนี้คุณผู้ชมหลายคนจะสงสัยเหมือนเรา2คนนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีปัญหากันคือทางด้านนายแพทย์ทวีสินก็บอกว่า ที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นของลูกทูตซูดานเนี่ยมันเกิดจากที่สถานทูตเป็นคนติดต่อไปที่โรงแรมเองไม่ได้มีการผ่านทางภาครัฐที่เป็นคนดูแลรับผิดชอบคือเหมือนกับทางทุกอย่างมันเป็นหน้าที่สบคนะคะที่ตอนนั้นลูกทูตเนี่ยเขามีคล้ายๆอยู่ที่คอนโดนี้อยู่แล้วนะส่วนอีกเคสหนึ่งเนี่ยที่เกิดขึ้นกับทหารอียิปต์เนี่ยก็คือสถานทูตเนี่ยเขาไปติดต่อที่โรงแรมใช่ทีนี้พอเรื่องนี้ก็บอกว่ามันพลาดตรงที่ว่าทูตไปติดต่อกับเอกชนเองเพราะสบคไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เคสนี้พอเขาไม่ได้ขอความช่วยเหลือปุ๊บสบคก็บอกว่าให้คอนโดกับสถานทูตติดต่อกันเองใช่มันก็เลยเกิดความงงงวยขึ้นนะคะว่าสุดท้ายเนี่ยใครจะเป็นคนประสานงานแล้วก็ดูแลเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องเพิ่งเกิดขึ้น 2-3 วันที่ผ่านมายังไม่ทันจะเคลียร์จบยังไม่ทันได้ข้อสรุปเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วนะคะจนกระทั่งค่ะผู้แทนของสถานทูตเอสโตเนียก็มีการประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศขอให้จัดสถานที่พักให้แล้วก็ยินยอมที่จะย้ายไปพักยังสถานที่ที่กระทรวงการต่างประเทศจัดหาไว้ให้คือมันก็ย้อนกลับไปที่สุดท้ายสถานทูตเองก็เป็นคนจัดหาที่พักให้กับคนของเขาเองเหมือนกับกรณีที่ผ่านมาที่มันเกิดขึ้นนะคะโดยตำรวจแล้วก็ผู้อำนวยการเขตคลองเตยทำการตรวจสอบและขอให้ทางสถานทูตแจ้งกลับไปว่าพักที่ใดเพื่อให้สามารถติดตามได้หากพบการติดเชื้อในภายหลังล่าสุดค่ะนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคก็ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวนะคะว่าผู้ที่ขอใช้เอกสิทธิ์เป็นนักการทูตสัญชาติเอสโตเนียซึ่งในเวลาประมาณ 5 ทุ่มไปพักที่ Alternative State Quarantine หรือว่า ASQ สุดท้ายนักการทูตคนนี้ไปพักที่โรงแรม Grand Center Point Terminal21 นะคะจากการประสานงานของสถานทูตเองภายหลังคณะกรรมการเฉพาะกิจประชุมกันก็มีมติค่ะให้นักการทูตทั้งหลายที่จะเข้ามาในราชอาณาจักรไทยต้องอยู่ในสเตทควอรันทีนทั้งสิ้นซึ่งนักการทูตเอสโตเนียรายนี้ยังไม่ได้ติดเชื้อก็ตรวจก่อนเดินทางมาก็ไม่พบเชื้อตรวจที่สนามบินสุวรรณภูมิผลก็เป็นลบจึงออกมาได้และขณะนี้สถานการณ์ยังปกติโดยที่เดี๋ยวจะให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นคนที่ชี้แจงรายละเอียดต่อไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะพอชี้แจงออกมาแบบนี้นะคะเขาก็บอกออนไลน์ก็คุยกันว่าแม่เราก็เจอนะคะที่เป็นสเตทควอรันทีนที่ไม่ใช่นักการทูตคนปกติธรรมดาที่จะเข้ามาในเมืองไทยตรวจต้นทางไม่เจอตรวจบ้านเราก่อนเข้าควอรันทีนก็ไม่เจอแต่ผ่านไป10 วันนายแพทย์ทวีสินก็เป็นคนพูดเองมาเจอตอนที่ก่อนที่จะออกจากควอรันทีนก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลบางครั้งเนี่ยมันก็เชื่อไม่ได้เท่าไหร่ว่าต้นทางลบแล้วเข้ามาสนามบินสุวรรณภูมิลบแล้วมาอยู่ในบ้านเราเนี่ยมันจะลบอีกนะคะไม่พลาดทุกข่าวสารติดตามข่าว GMM 25 คมชัดคัดเพื่อคุณเพียงกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งค่ะ YouTube GMM 25 Thailand อัปเดตทุกวันที่นี่นะคะทางช่องนี้ GMM 25 ค่ะ